กองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคได้ไขขึ้นในวันที่18ถึงที่21มีนาคมปี2006อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมได้ทบทวนคืนและตีราคาอย่างภาวะวิสัยการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ใน20ปีที่ผ่านมาและได้สืบต่อยืนยันคาดหมายสู่สนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับระยะนี้ปัจจุบัน2020ที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่6และ7วางออกพร้อมเดียวกันนี้เห็นเป็นเอกภาพกันว่าต้องยกสูงความสามารถนำพาและเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคในทุกด้านสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นได้มองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับดัดแปลงซึ่งประกอบด้วย12หมวด49มาตราและในกฎระเบียบของพรรคสมัยที่8นี้ได้เปลี่ยนชื่อผู้นำสูงสุดของพรรคจากคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมาเป็นเลขาธิการใหญ่กองประชุมใหญ่ได้เป็นเอกภาพพับห้องเอาคำเสนอออกพรรคพรของสายขับไต่สิพดอนประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคและกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่8ประกอบด้วย55สหายสหายจุมลีไซยสอนได้รับเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค